ล่อระดับโลกที่จีนอาร์ตดันจริงกวนอูเฟรมเจาะตลาดจีนที่เฉิงตูเตรียมกลับมาสร้างความคึกคักและสร้างโอกาสให้กับศิลปินดารารุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสโลดแล่นและแสดงศักยภาพก้าวสู่วงการบันเทิงของประเทศจีนสำหรับอดีตออร์แกไนซ์และผู้จัดซีรีส์วายชื่อดังคุณอาร์ตภูมิพัฒน์ธนาชัยบุญญาพัฒน์บริษัท Warner Assets ที่ล่าสุดค่ะประกาศตัวเตรียมปั้น2หนุ่มหล่ออย่างกวนอูอัครวัฒน์จึงจิระโรจน์และเฟรมจารุวัฒน์ปัญจรักษ์โดยทั้งสองหนุ่มนั้นเตรียมบินไปฝึกฝนการเป็นศิลปินที่บริษัท ASE Family บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของจีนโดยได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวต่อสื่อมวลชนไปเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาณร้าน Lex RCA ของคุณปลาฟินาเล่สุดจี๊ดมาเปิดตัวน้องสองคนครับที่เราเป็นเปิดตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองที่เราจะส่งไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับซึ่งเราเป็นมีการทำสัญญากับบริษัท ASE Family ครับที่ประเทศจีนเมืองเฉิงตูครับซึ่งที่เราเลือกเมืองนี้เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีเขามีขึ้นวิทยุของเขาเองแล้วก็เป็นบริษัทที่ปั้นศิลปินนักแสดงอยู่แล้วแล้วก็เป็นการปั้นเน็ตไอดอลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของ TikTok เนาะไอ้ TikTok จีนนี่แหละน้องก็จะไปฝึกฝนมาให้เป็นตัวเองเป็นไอดอลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาจะมีซิงเกิลกลับมาที่ประเทศไทยครับเป็นเวอร์ชั่นดูโอไทยจีนโดยมีน้องฟุตอูครับเป็นเบอร์แรกที่จะมาออกซิงเกิลเป็นเพลงแบบมีเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจุดเริ่มต้นของแคมเปญอันนี้ก็คือเรื่องของโควิดนั่นแหละครับผมก็คือว่าจากที่พี่อัดเคยทำละครซีรีส์วายมาเนี่ยก็มีจุ้งบ้างประสบความสำเร็จบ้างแต่เรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จมากเลยก็คือเรื่องเลิฟซิกและตอนนี้เนี่ยละครวายเราก็หนีไม่พ้นมีเป็นร้อยๆเรื่องเนาะแล้วก็พระเอกซีรีส์วายก็ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฉีกออกไปจากสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็คือการทำอะไรให้มันดูแตกต่างขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคงอยู่ในculture เดิมๆอะไรเงี้ยครับซึ่งหนีไม่พ้นนะครับผมก็เราก็มองว่าในช่วงที่เราหยุดกันไปนานเนี่ยเราสิ่งที่เราจะทำได้เลยเมื่อเราไม่สามารถออกกองได้แต่นักศิลปินเนี่ยเขาสามารถฝึกฝนได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนศิลปินไทยศิลปินจีนไปมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแล้วก็มีผลงานมาร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยมาจากการคัดเลือกจากโครงการ World Wide Life 109มีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่เปิดละครเรื่องรักนายร้องชายรักนายครับผมกำลังมีวงดนตรีเลยกำลังโด่งดังเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีซีซั่น2ปรากฏว่าโควิดสั่งปิดอันนี้ก็2ปีกว่าแล้วก็เลยน้องก็ถูกดรอปโครงการไปพอดรอปโครงการไปปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าสิ่งที่เราจะทำใหเด็กๆยังมีอาชีพอยู่ความใฝ่ฝันของเขาจะต้องไม่หายไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้น้องๆมีผลงานด้วยเราก็เลยติดต่อไปทางที่ประเทศจีนครับแล้วก็มองหาคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่สุดโดยที่การเราเลือกของรูปร่างหน้าตาก่อนเนี่ยแล้วก็คือต้องสูง2ก็คือใจเปิดกว้างที่จะรับในสิ่งที่เราจะป้อนให้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องเสียสละเวลาให้เรา 100% เพราะว่าน้องจะต้องเดินทางไปอยู่ที่นู่นเนี่ยหลายเดือนแล้วก็ฝึกฝนเกือบ24ชั่วโมงในวันนึงแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเขาต้องเสียสละในเรื่องของการเรียนด้วยนะเพราะว่าน้องจริงๆแล้วน้องยังไม่จบม.6เลยแต่ตอนนี้จะต้องเบรกไปเรียนต่อที่ประเทศจีนอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ฝึกฝนเป็นศิลปินโดยการที่เราจะมีการเดบิวต์นะครับมีเพลงออกมาเป็นคนไทยร้องเพลงจีนคนจีนร้องเพลงไทยอะไรเงี้ยครับเป็นศิลปินดูโอน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ก๊อปปี้ความเป็นเกาหลีหรืออะไรเงี้ยครับเราจะใช้ความเป็นไทยจีนนี่แหละเอามาทำให้แฟนๆครับทุกคนเนี่ยหลงรักเขาทั้งสองคนครับผมอันนี้จะเริ่มไปเมื่อไหร่อะไรนะครับเริ่มไปน้องคุณอูเนี่ยจะเดินทางสิ้นเดือนนี้ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วประเทศจีนยังปิดอยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยทำจดหมายพิเศษมาคือทางจีนเนี่ยเขาต้องมีจดหมายเชิญเรามาเรียบร้อยเราก็ตอบกลับไปละแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่เรื่องของตั๋วเครื่องบินที่มันไม่มีเที่ยวบินเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการสงครามอะไรแล้วก็เมืองเฉิงตูเพิ่งเปิดล็อกดาวน์โควิดแบบครั้งที่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งเปิดล็อกดาวน์ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็เลยจะเดินทางสิ้นเดือนนี้ครับผมสวัสดีครับผมกวนอูนะครับนายอัครวัฒน์จิระโรจน์ครับตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้ไปฝึกแล้วก็เจอการเรียนรู้ใหม่ๆครับแล้วมีความพร้อมมากแค่ไหนครับตอนนี้คือพร้อมมากครับพร้อมที่จะเผชิญก้าวหน้ากับสิ่งใหม่ๆครับรู้สึกในการที่พี่อาร์บอกว่าจะต้องเสียเวลาต้องสลับเวลา 100% ไปเลยทั้งเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือทางเรียนเรียบร้อยแล้วครับว่าจะขออนุญาต
ไปซ้อมเป็นศิลปินที่ประเทศจีนครับภาษาก็เริ่มได้ครับเริ่มได้นิดนึงแล้วครับอันนี้ที่เราไปที่ประเทศจีนเนี่ยคือเราไปเล่นไปเพื่อเป็นศิลปินจริงๆก็คือไปอัดเพลงไปฝึกซ้อมร้องเต้นอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ฝึกสกิลความเป็นเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลแล้วกันในการป้อนในสื่อของ TikTok จีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือสกิลพวกนี้ต้องไปฝึกที่ทีเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ฝึกมาจากบ้านเราเราฝึกจากบ้านเราแล้วน้องเขาฝึกมาประมาณ4เดือน5เดือนแล้วแล้วก็มีพื้นฐานไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเลือกจากคนธรรมดาคนธรรมดาจริงๆแต่ว่าเราเลือกจากคาแรคเตอร์หน่วยก้านหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะน้องอาจจะเหมือนดาราท่านนึงน้องอาจจะเหมือนดาราท่านนึงอะไรเงี้ยแต่ทรงยังไงแล้วคนเอเชียลุกมันก็จะชอบตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมครับเฟมสวัสดีครับผมเฟมนะครับอายุ23ปีครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับจริงๆมีความพร้อมยังไงบ้างตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แบบเข้าเหมือนน้องคนอู่ครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปนู่นมันต้องมีการเข้าค่ายกับของกับทางพี่อาร์ด้วยนะครับซึ่งน้องคนอู่ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือต้องอยู่กับพี่อาร์โดยพี่อาร์เทก่อนอยู่ประมาณ5เดือนครับแล้วก็ณทุกวันนี้ก็ต้องมีเตรียมตัวหลักๆก็คือในเรื่องของภาษาครับเพราะว่าไปที่นู่นมันก็ต้องพูดภาษาจีนตอนที่พี่อาร์จิ้มเรามาเราตกใจนะครับว่าทำไมถึงเลือกเราตกใจตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่ที่พี่อาร์ตรับเข้ามาในโครงการนะครับซึ่งมันแบบโอ้โหก็คือผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับไม่เคยมีใครแบบให้โอกาสอะไรอย่างนี้เลยครับแต่ว่าพอพี่อาร์ตให้โอกาสมาแบบก็ดีใจมากๆครับแล้วก็พอมาแบบเข้ามาในโครงการนี้อีกซึ่งแบบโอ้โหมันแบบมันเกินฝันมากเลยครับใช่ครับหลังจากนี้โปรแกรมของน้องเฟรมเองจะต้องเทรนยังไงเมื่อไหร่ยังไงจริงๆตอนนี้พอหลังจากที่คุณอูเดินทางไปนะครับน้องเฟรมก็จะถูกฝึกอีก5เดือนของเมืองไทยนะครับแล้วก็จะส่งไปที่ประเทศจีนประมาณหลังคุณอูกลับก็จะเป็นเบอร์1เบอร์2ต่อกันไปแล้วก็พอคุณอูกลับมาเนี่ยคุณอูนอกเหนือจะมีเพลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของภาพยนตร์ใหญ่นะครับที่จะรองรับไว้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้แบบว่าเหมือนคนไทยหรือว่าคนเอเชียเปิดใจรับดูว่าเออเราไปในรูปแบบนี้แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยในรูปแบบของบทเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าคงไม่ได้เป็นบอยแบนด์ที่แบบเต้นปั๊วปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆในเส้นทางของการบันเทิงเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้อยู่ทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงดังเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคงั้นเป็นขอเป็นพี่อาร์ตฝากแล้วกันเนาะโอเคพี่อาร์ตก็ขอฝากน้องๆทั้ง2คนนะครับแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยซึ่งพี่อาร์ตเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือทําละครมาแล้วก็หันมาจะทําเป็นเรื่องของเป็นภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของเพลงให้น้องๆได้มีโอกาสในการใช้ความสามารถในวงการบันเทิงแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราพี่น้องไทยจีหรือประเทศอื่นๆที่เรากําลังจะร่วมจอยด้วยเนี่ยมันก็เป็นมิติใหม่ที่เราจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันและที่สําคัญเลยคือผมอยากให้น้องๆที่เป็นนักแสดงเนี่ยได้รู้จักคำว่าเป็นตัวยูทูตการค้าแนะนำสิ่งดีๆของเมืองไทยสินค้าของเมืองไทยแล้วก็ตัวของน้องเองที่เป็นของดีของเมืองไทยด้วยครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมครับ